พูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมาแจ้งเรื่องค่าไฟตกลงเคาะแล้วนั่นน้องใบเคาะออกมาแล้วค่ะเคาะแล้วตกลงลดให้นิดหน่อยนะ4ี่บาท45สตางค์ต่อหน่วยค่ะ,ะทุกวันนี้เรา4บาท70นะคะถูกต้งองลองไปซื้อว่าเป็นยังไงน้องใบนี่ลด้ค <ลด S 2> ่าไฟ,ไฟท่านผู้ชม4บาท45สตางค์ต่อหน่วยจะเริ่มเดือนกันยาไปถึง,ถงเดือนธันวาคมนะคะผมไม่เคยแทงหวยถูกอะแทงหวยผิดเลยเรื่องค่าไฟกับน้ำมันเนี่ยอันนี้ไม่ได้คุยนะ เพราะเขาจะมีทางเลือก3ทางเลือกไปรับฟังความเห็นค่ะทางเลือกที่1 6บาทกว่าใครจะไปรับใช่อันนี้คือคืนหนี้การไฟฟ้า <6 S 1> ค่ะหบาทยีอันนี้ก็แปลว่าจ่ายคืนหนี้การไฟฟ้าเนี่ยแสนสามหมกว่าล้านเลยใช่ทางเลือกที่2 4งสบาทเจ็ดสิบเท่าเดิมเท่าอัตราปัจจุบันเนี่ยที่ะจะไปสิ้นสุดเดือนหน้าต้องไป 3าสิบงหาส<า>ี่บาทเจ็ดสิยอ,ยอันนี้เ่ยจะทยอยคืนนี่ให้กฟผเนี่ยสามหมพันกว่าล้านาแล้วจะเหลือนี่อยู่9ก้า0สนพัล้าน และทางเลือกที่3 4บาท45สตางค์อันนี้จะลดลงมา25สตางค์นะคะเนื่องจากว่าแบ่งจ่ายคือหน,นี้กฟผอ,ออกเป็น5งวดงวดละ23,428ล้านบาทโดยสรุปพอไปรับฟังความคิดความเห็นใครจะไปเลือกข้อที่1ข้อที่2องเขาก็เลือกข้อสุดท้ายเพราะมันถูกสุดแล้ว4บาท45้าคำถามก็คืออยากจะมีทางเลือกข้อที่4 <5. S 2> มันควรจะลดกว่านี้ไหมหรือไม่ประการใดเนี่ เขาเคาออกมาราคานี้เมื่อวานแต่ภาคเอกชนเมื่อเร็วนี้สามสถาบันซึ่งประกอบด้วยสภาอุตสาหการรมประเทศไทยหอการค้าไทยสมาคมาการคารไทยทำหนังสือถึงผลเอกประยุทธ์จันโอชาใช่ไหมขอให้พิจารณาลดค่าไฟมากกว่า4ี่บาทสีสสตางค์ต่อนหน่วยค่ะเหตุผลก็คือตอนนี้ต้นทุนมันลดลงมากแล้วนั่นแต่ กกรอพอก็คือเลกูลเตอร์หรือเราเรียกว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นว่ายังไงก็ต้องทยอยใช้นี่กกรพนี่ขนาดทยอยแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนั่นก็เลยทําให้เมื่อวานนี้รองประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยอิสเรลรัตนดีรลกนาภูเก็ตเมื่อวานนี้บอกเลยเอกชนไม่ยอมรับค่าไฟงวดนี้หรอกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจัยบวกทั้งภายในและภายนอกมากมายมันทําให้ค่าไฟลดลงได้มากกว่า4บาทส5สตางค์ต่อหน่วยค่ะนี่สําคัญ ที่ผ่านมาข้อเสนอของกกรสามสถาบันเนี่ยไร้การตอบรับค่ะ ส่วนตัวที่มองว่าค่าไฟงวดถัดไปมันยังลงได้มากกว่านี้เนี่ยมาจาก3มเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการยืดนี่กฟผอ,ออกไปเพราะว่า LNG นำเข้าเนี่ยมันจ่ายจริงต่ำกว่าสมมุติฐานข้อที่2ก็คือการจัดซื้อ LNG ควรจะเป็นวันทีมและข้อที่3ควรจะรื้อโครงสร้างค่ากา๊าซธรรมชาติระหว่างปิโตเคมีผู้ผลิตไฟฟ้าและอื่นๆอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมซึ่งแน่นอน ภายใต้รัฐบาลรักษาการทำอะไรไม่ได้หรอกนั้งใดก็บอกต้องไปเป็นการบ้านเร่งด่วนของรัฐบาลใหม่นะคะเข้ามาก็ต้องปฏิรูปกันเชิงลึกนะคะแล้วนี่จะได้รัฐบาลเมื่อไหร่ท่านผู้ชมค่าไฟนี่เป็นไฮไลท์ของการหาเสียงของหลายพักการเมืองนะชาจำได้ใช่ไหมค่ะไครดาเนี่ย <c oughs> อ่ะ